้าสู่การตัดสินในจอสุดท้ายแล้วครับ1แต้มกับบทเพลงลูกทุ่งมนต์ดำจะเป็นของแบงค์เฉลิมรัตน์ที่ถ่ายทอดเพลงรักกูหลงกูได้น่าหลงไหลหรือก้องธรณีที่สวมบทบาทอาจารย์เพลินในเพลงเสน่ห์น้ำมันพรายได้อย่างแนบเนียน 100% ไม่รอช้าครับรักใครชอบใครเอาใจช่วยพวกเขาไปพร้อมๆกันเลยครับนะครับคู่นี้สร้างผลงานไว้ให้พวกเราได้เห็นแล้วนะครับมาดูกันว่าโจทย์นี้ใครจะได้คะแนนไปนะครับเชิญคณะกรรมการตัดสินครับท่านแรกแม่สุให้ใครครับนี่คือโจทย์ลูกทุ่งมนต์ดำครับจะเป็นของใครครับน้ำเงินหรือแดงวันนี้แม่บอกตรงว่าตัดใจลำบากดูแม่ให้2คนเลยนะเสมอเสมอครับได้ไปก่อนคนละ1เสียงจากแม่สุนะครับแม่ตัดใจไม่ลงให้ทั้งคู่เลยนะครับท่านต่อไปครับครูครับให้ใครครับเสียงที่2ครับจากคุณครูสลาจะมอบให้กับใครครับน้ำเงินหรือแดงไรดีครูให้แบงค์เพชรสีน้ำเงินครับแบงค์นะครับเพชรสีน้ำเงินครับเอาละครับตอนนี้คะแนนสีน้ำเงินนำอยู่2ต่อ1เสียงแต่เพิ่งผ่านไปแค่คณะกรรมการ2ท่านเท่านั้นนะครับท่านสุดท้ายครับเสียงนี้เสียงตัดสินเสมอชนะหรือไม่อยู่ที่เสียงนี้ครับอโน้ตให้ใครครับน้ำเงินหรือแดงใครดีให้ใครครับส่วนตัวผมแล้วกันเอาที่ผมชอบเพราะผมมีสิทธิ์จะชอบก้องสระแก้วเพชรสีแดงครับสีแดงครับโอ้โหและโจทย์นี้ครับเสมอกันไป2ต่อ2เสียงครับแบบนี้ก็ได้อีกคนละ1คะแนนคะแนนภาพรวมตอนนี้เป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับตอนนี้ครับสีน้ำเงิน18คะแนนครับและสีแดงครับ15คะแนนครับผมขยับเข้ามาแล้วครับผมนะฮะ3แต้มเท่านั้นครับโค้ชก้องครับวันนี้ภาพรวมการแข่งขันผมว่ามันสนุกตรงที่ตอนนี้เราไม่ได้โฟกัสเรื่องการแข่งขันของน้องๆแล้วโอเคการแข่งขันเกมมันก็ต้องมีการตัดสินว่าใครแพ้ใครชนะครับแต่ตอนนี้เรากำลังโฟกัสว่าน้องๆของเรากำลังจะไปในทิศทางไหนเผยตัวตนเผยตัวตนกำลังจะไปในทิศทางที่หลังจากที่เขาจบการศึกษาที่เนี่ยเขาจะเอาการเรียนในที่เนี้ยไปหาเงินข้างนอกได้ยังไงไปประกอบวิชาชีพต่อยังไงก็คือเราต้องหาทิศทางให้น้องๆได้มีตัวตนที่แท้จริงของตัวเองมากกว่ามันก็เลยสนุกไปตรงนั้นครับนะสิ่งนั้นนะฮะโค้ชเบิร์ดล่ะครับแน่นอนครับพอมันเป็นศึกโค้ชเทปช่วงเทปช่วงท้ายช่วงกลางๆเนี่ยมันเหมือนได้บ่งบอกถึงอะไรบางอย่างให้กับน้องๆว่าเฮ้ยมันจะไม่ใช่การประกวดแค่เอาคะแนนแล้วนะทุกๆคนจะทำให้ตัวเองได้รับรู้ว่าเฮ้ยควรจะทำอะไรที่มันชัดมากขึ้นแต่ไม่ต้องเป็นต้องไปแข่งกับใครต้องแยกแยะระหว่างสร้างชื่อกับสร้างเสียงให้ได้วันใดที่เสียงหายชื่อก็ต้องอยู่เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกำลังใจให้ทั้งสีแดงและสีน้ำเงินขอให้ทุกคนผ่านพ้นการที่มีกำแพงในตัวเองแล้วก็ก้าวสู่อนาคตที่ดีต่อไปครับครับผมฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณครับโค้ชก้องและโค้ชเบิร์ดนะครับครับผมครับผมและน้องๆทีมเพชรสีน้ำเงินพร้อมด้วยเพชรสีแดงและคณะกรรมการทั้ง3ท่านนะครับอโนทพิสุคุณครูสลาครับพร้อมด้วยวงกลัดแบนสัปดาห์หน้าว่ากันใหม่นะครับ3แต้มนำอยู่สัปดาห์หน้าถ้าเขาเก็บได้ทั้งหมด3โจทย์เขาจะเสมอมาดูกันว่าเขาจะทำได้หรือไม่เจอกันครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
ปดาห์หน้าเพชรตัดเพชรแท็กทีม2ศึกโคตรเพชรครับกับการต่อสู้ของเพชรทั้ง2สีที่ของัดของดีที่มีอยู่มาเจอกันกับความท้าทายที่พวกเขาต้องเจอในโจทย์ลูกทุ่งเทศกาลกุมภาปีนี้ก็คงเหมือนปีที่ผ่านกุหลาบคู่รักให้กันดอกคนเหลืองบานทั่วแผ่นดินบ้านเฮาลมร้อนอ้าวเดือนเมษาถึงข้าเมื่อบ้านต่อด้วยบทเพลงที่มีดีแค่เสียงร้องก็คงจะไม่พอกับโจทย์ลูกทุ่งเมารักมาเมื่อเธอเบื่อสิคิดทอดก็ได้แค่บ่อเศร้าเทียมแนมไปกองเสียงก็เห็นแต่หน้าขาวขาวโอ้ยปุ๊บใจขาดแน่คำแพงบ่แล้วว่าไผสิตายคืองัวความตื่นเต้นและความสนุกที่กำลังเพิ่มขึ้นจะจบลงด้วยชัยชนะของทีมเพชรสีอะไรรอติดตามและให้กำลังใจพวกเขาทั้งหมดได้ในเพชรตัดเพชรแท็กทีม2ศึกโคตรเพชร